สวัสดีค่ะมาปรางอลิสาค่ะก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัย27นะคะก็คือ27ก็ไม่ได้แก่นี่คะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วการที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มจากตัวเราเองนี่แหละคะ่ะ Listen to the cloud เรื่องที่ the cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้ พบกับรายการ Coming Offage ครับวันนี้ผมนนราพัชช้างแดงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับเอ่อคุณผู้ฟังครับนักแสดงที่นั่งอยู่ตรงข้ามผมตอนนี้คือมาปรางอลิสาคุณแขวงสวัสดีและยินดีต้อนรับมาปรางครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้พี่มาปรางทำอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้นะคะก็ จริงๆอาชีพหลักเลยคือเป็นนักแสดงค่ะ<ช>ก็เป็นนักแสดงสังกัดช่องวั 38, <ช>น31ก็มีละครมีซิตคอมอะไรอย่เงี้ยที่อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างเช่นอาซิทคอมเสือชนีเก้งอย่างละครเรื่องล่าสุดก็เพลงรักเจ้าพยาเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วอะไรเงี้ค่ะ ก็อันนี้เป็นอาชีพหลักเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยพอมีเวลาว่างเราก็จะเป็นเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทาง YouTube บ้าง IG บ้าง Facebook บ้างอะไรก็มีเพจท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีช่องที่เป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก็ยังมีรายการร้องเพลงด้วยค่ะเป็นรายการมาปังจับใหม่ตอนนี้ความสนใจของพี่มาปังอยู่ที่ไหนครับความสนใจเหรอคะปังรู้สึกว่าเราเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจะต้อง เหมือนอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะมันเป็นยุคที่มันกําลังก้าวผ่านไปสู่ยุคที่มันพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ย,เ,ยเราก็ควรที่จะทําตัวให้พร้อมก็พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกๆอย่างที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ปรับตัวเข้ากับมันแต่ปรับตัวในเวอร์ชั่นที่ให้เราสนุกกับมันด้วยเราจะได้มีความสุขค่ะจริงๆตอนนี้หลักๆคือใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มากที่สุด แต่ว่าความสนใจก็หลากหลายก็หลากหลายค่ะแต่ว่าเราก็ยังยังยังชอบในงานที่เราทำอยู่นะคืออาชีพนักแสดงเราก็ยังทำอยู่ค่ะลงไหลอะไรในอาชีพนักแสดงครับหนูว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นตอนที่เราแสดงอะ่ะหนูไม่เราเราชอบรู้สึกเราชอบความรู้สึกตอนนั้นเราชอบความรู้สึกที่เราทำการบ้านกับตัวละครเราได้เรียนรู้ชีวิต ของคนอีกคนอะผ่านตัวละครในแต่ละเรื่องที่เราที่เราได้ได้รับบทบาทมาค่ะมันเหมือนได้เรียนรู้คนคนหนึ่งเลยเหมือนได้มีเพื่อนเพิ่มหนึ่งคนอะไรเงี้ยมันมันเป็นโอกาสที่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หาได้ง่าย,ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายถ้าเราไม่หลักไม่ลองทํามันอ mm hmm. แต่ตอนแรกเนี่ยเอาจงจริงที่ลองก็ไม่คิดว่าจะชอบหรือเปล่านะ mm hmm. เพราะว่าอาชีพนี้ตอนแรกเราก็ไม่ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเหมือนถึงว่าทุกคนอาจจะดูว่าเฮ้ยสวยงามจังเลยดูแบบเป็นอาชีพที่ ได้อยู่ในจอทีวีสวยงามแต่งเสื้อผ้าสวยๆหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องหลังของมันอะ่ะกว่าที่จะมาเป็นละครแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ยากง่ายมันมันยากมากๆเพราะว่าต้องมีการเรียนการแสดงมาออดิชัน่นอะไรเงี้ยค่ะมันมันหลายปัจจัยมากก็ค่อนข้างที่จะลําบาก <laughs> พาร์ทไหนในการแสดงที่คิดว่ายากที่สุดครับพาร์ทที่เอาชนะความกลัวตัวเองอหมวยถึงวาต,ตอนแรกคนก็ เอาจริงๆเลยคือถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเรียนแอคติ้งจะแบบเฮ้ยมัน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 เหมือนมันฝืนตัวเองหรือบางคนมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาติอการที่เราข้ามผ่านความกลัวความเป็นธรรมชาติแล้วไปเป็นตัวละครเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบเฮ้ยมันคือสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันเราต้องทําให้ได้ค่ะมันคือความเข้าใจตัวละครความเข้าใจตัวละครและความธรรมชาติในความเป็นคนและเราต้องเขาต้อง ต้องรู้สึกว่าซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคือเราจะต้องต้องแสดงแบบเราไม่เฟกอะเนื้อออกไหมเราจะต้องเหมือนแต่ถ้าเราเรา,เร,า,เ,ราเริ่มฝืนเราจะต้องรู้ตัวเองนะว่าเฮ้ยอันเนี้ยแกกำลังฝืนแล้วกำลังขับตัวเองอยู่แล้วก็ต้องแก้นะบลบตรงนั้นออกไปแล้วเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกต้องแบบเอาชนะตัวเองตลอดเวลากี่ปีแล้วครับที่พี่มาปังเริ่มเล่นละครมาถ้าเริ่มเข้าใจการแสดงแบบจริงจังเลยอะก็น่าจะประมาณสักสี่ปีก็ถือว่าแบบไม่ได้เยอะมากค่ะ เหมือนเราได้เพิ่งเข้ามาเรียนรู้จริงๆอะเรื่องแรกที่เล่นคือเรื่องแรกที่เล่นก็คือซิทคอมเรื่องเซอชนิเกค่ะพอเริ่มเล่นซิทคอมมาแล้วมาพังหลังมาก็เล่นละครละครทีวีมันต่างกันไหมครับระหว่างซิทคอมกับละครทีวีออมันมันต่างกันแค่จังหวะในการตัดต่ออะ,อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการแสดงทุกอย่างพื้นฐานก็คือเหมือนกันหมด อยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าโลกในละครเรื่องนั้นเป็นยังไงคือทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไม acting เรื่องนี้ดูดูไม่เหมือนพนุษย์เลยหรือว่า acting เรื่องนี้ดูเฮ้ยดูแบบชิลมากเลยอะน้ <oy est S 2> อยจังหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วทุกอย่างมันคือ,อละครเรื่องนึงก็คือโลกใบหนึ่งเหมือนเหมือนเราดูหนังแอคชั่นเฮ้ยมันไม่มีใครมาปล่อยพลังกันหรอกมันคือโลกของเขา แล้วการพูดแบบนั้นมันก็คือพูดในโลกของเขาอะ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องอ<ะ>ทาความเข้าใจตรงนี้<ะ>ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่แค่ต้องเรียนรู้ในโลกของเรื่องราวเรื่องนั้นนะคะตลอดเวลาที่ทําการแสดงมาครับรู้สึกว่าตัวเองได้อะไรจากการแสดงบ้างครับหนึ่งเลยก็ได,ได้ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นคือปกติเราก็จะเรียนรู้แค่ตัวเราเนี่ยแหละใช้ชีวิตเจอใครบ้างเจอเพื่อนฟังเรื่องราวจากเพื่อนแต่อันนี้เราก็ได้ได,ได้รู้สึกว่า ก้าวเข้ามาอีกโลกหนึ่งที่มันไม่ใช่โลกของเราเราอาจจะเข้าได้เข้าไปอยู่ในยุคที่แบบโอ้โหฆ่ากันตายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือยุคสมัยก่อนหรือบางเรื่องก็กลายเป็นยุคอนาคตอะไรเงี้ยมันได้เรียนรู้โลกใบใหม่ๆม,ม,มากขึ้นแล้วก็แล้วก็วกเออมันเป็นประสบการณ์ที่มันสั่งสมในตัวเราที่เราไม่รู้ตัวเหมือนได้ไปเที่ยวหลายประเทศในเวลาปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็แบบได้ประสบการณ์มามาอยู่ในตัวเอง ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการมาในฐานะนักแสดงพี่มาปางร้องเพลงมาก่อนคือจริง,รงก่อนที่จะมาทําการแสดงตรงนี้มาทําอาชีพนี้ก็คืออยู่เรียนเรียนปกติเรียนมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะแต่ก็ร้องเพลงเป็นอาชีพเป็นไงอดีเลกเป็นอดีเลกไหม คือไม่ไม่ได้ร้องเลยแทบและลร้องน้อยมากค่ะส่วนใหญ่ so, ก็ร้องแบบเล่นๆนคนเดียวอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดจะทําอะไรจริงจังค่ะก็แบบมีเพลงร้องเปิดคาราเตใน YouTube ร้องอะไรเงี้ยเรื่องปกติยังไม่ได้ร้องเพลงจริงจังแล้วมาปรางจับไม้นี่มาได้ยังไงอ่ะคือมาปรางจับไม่เนี่ยอาจต้องบอกกันว่าไอตอนที่เราเริ่มร้องเพลงเล่นๆหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความอยากร้องแหละมันอยากนะแต่ว่า มันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่เหมือนตอนนั้นเราจะแบบเฮ้ยไม่มีโอกาสเข้ามาเลยนัดนะนะอาย่ตอนนั้นอะแต่ว่าพอเริ่มแบบเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าโอกาสไม่มีอะเราก็ต้องสร้างมันนะคือมันจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าต้องสร้างมันใช่ค่ะแล้วพอถ้าเรามีความสุขหนูว่าหลายๆอย่างมันจะตามมาเองอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงไหมครับจริงๆแล้วชอบค่ะชอบรู้สึกแบบมันมันเป็นจุดที่เราแบบสบาย อ,อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกว่าทําไมถึงมาเป็นรายการว่า,ามังสับไมใช่ไหมใช่ใชโอเคพอพอเราได้เริ่มทํารายการแล้วอะค่ะก็ทางที่ช่องวันอะ่ะเขาอยากจะสนับสนุนนักแสดงหรือที่หรือทุกคนอะ่ะที่แบบสนใจในเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่แล้วค่ะก็คือใครมีเรื่องอะไรสนใจหรืออยากจะทาคอนเทนต์มาแชร์กันแล้วคือคือถ้าสมมติว่าโอเคมันสามารถเกิดโปรเจกต์ได้ก็ก็ทำในสิ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอยากให้นักแสดงมีหลายมุมที่คนรู้สึกว่า เออเข้าถึงแล้วก็ดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่า,าในละครหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยให้แต่ละคนเนี่ยทำกันบ้านกับตัวเองว่าหาความชอบมาหนึ่งอย่างที่แบบไม่เคยได้ทําหรือมีความสนใจที่จะทําหนูก็เลยเสนอรายการนี้แบบมาปังจับไหม่คือเป็นการแบบมาร้องเพลงกับพี่ๆศิลปินที่แบบเราพอจะรู้จกักแล้วก็เอาเพลงที่ คิดถึงหรือเพลงที่เป็นเพลงเก่าๆหรือเพลงที่เราชอบอ่างเงี้ยค่ะกบมาร้องใหม่เพื่อหนึ่งก็คือโอเคเราอะได้ร้องเพลงเราสนองความต้องการของตัวเองแหละแต่ว่าพี่ที่เขามาก็จะมาลงแพลตฟอร์มช่องวันซึ่งเขาอาจจะได้มาโปรโมทผลงาน<อ>ผลงานตัวเองที่เขาเพิ่งออกแบบมีแบบเพลงละครหรืออะไรเงี้ยก็คือช่วยช่วยช่ยกันงคู่ใช่ค่ะช่วยชวยกันก็เป็นแบบนี้มากกว่าถ้าให้เทียบกันระหว่าง การร้องเพลงกับการแสดงชอบอะไรมากกว่ากันคือจริงๆแล้วชอบทั้งสองอย่างแต่แค่ร้องเพลงอะ่ะมันทําตอนไหนก็ได้แต่ว่าแสดงอะ่ะมันจะต้องมีโปรเจกตี่ให้เราได้ทํากันบ้านกับมันก็ก็ก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะเราเรามีความสุขที่จะทาหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราทําอันนี้เราก็ต้องทุ่มเวลาให้กับอันนี้ไปเลยมันก็ <c oughs> มันก็เป็นเวลาของเราที่เราแบบรู้สึกเอนจอยอะคะ่ะไม่ได้แบบมีอะไรที่ โหอยากชอบอันนี้มากกว่าหรือชอบอันนั้นมากกว่าแค่โอกาสที่จะทําร้องเพลงมันทําได้บ่อยกว่าเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ร้องได้ค่ะอยู่ที่โอกาสและความสนุกอยู่ที่อยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ออโอกาสโอกาสเพราะาหนูแค่คิดว่ามันมันทำการแสดงมันมันเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการร้องเพลงมันเป็นงานอดิเรกได้ใช่ค่ะตลอดทุกอีพีที่ผ่านมาในมาปรางจับไมค์ครับชอบใครมากที่สุดครับ อืมชอบใครที่สุดหรอไม่มีทุกคนแบบเป็นเวของตัวเองมากมาก <c oughs> คือรายการมาปังจับมายแบบว่าศิลปินที่มาร้องเพลงกับกับปังอะ่ะจะแบบ,บมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งไปเลยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้แบบชอบใครที่สุดแต่ว่ารู้สึกขอบคุณทุกคนที่สลาเวลา <c oughs> มาร้องเพลงกับเรา <c oughs> เพราะว่าเขา <c oughs> เราก็แบบเอ้ย ทำไมเขาเขาต้องงงว่าทําไมต้องมาร้องเพลงกับเราวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกแบบเออขอบคุณทุกคนมากที่ตัดสินใจแล้วก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจที่มาร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นเปลี่ยนคาถามถามว่ามีใครที่อยากร้องเพลงฟิชชิ่งด้วยแต่ยังไม่ได้ร้องแล้วอยากเชิญมาออกมาปังจับไหมอยากเชิญพี่ออกปองสั์คือสนิทกันนะในเสือชนิกันนะแต่แต่หนูว่าความสนิทเราอ่ะ ไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาร้องกับเราได้เลยหนูว่าเราเขาเขาพี่อ๊อฟเป็นคนที่เป๊ะมากนะในเรื่องการร้องเพลงเขาจะต้องมีมาตรฐานของเขาแล้วไม่ว่าไม,ไม่ว่าเด็กที่อยู่กับเขาหรือแบบเพื่อนเพื่อน้องๆที่สนิทที่ร้องเพลงกับเขาอะเขาก็จะช่วยช่วยหมายถึงว่าช่วยสอนตลอดบางทีดูด,ด้วยซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีมาตรฐานในการร้องเพลงสูงแล้วก็ต้องมีคุณภาพคือถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่เขาพอใจแล้วอะเขาก็มาเองแหละ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเคยชวนไหมเคยชวนแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากให้เราอะเติบโตมากกว่านี้เพื่อที่จะไปร้องกับเขาแล้วแบบไม่ว่าหนึ่งเขาลงมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเขาร้องเพลงแบบไม่เหมือนใครนะคะด้วยแบบเทคนิคต่างๆหรือว่าด้วยสกิลของเขาที่แบบมันทีมันมาเองแบบสดๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็กลัวเราจะไปถ่วงเขากลัวเราจะไปถ่วงเขาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอออะไรเขาก็เป็นห่วงเราแหละแล้วเขาก็คงอยากให้เราค่อยๆพัฒนาไปด้วยอะค่ะ ในวงการบันเทิงมาปรางทําอะไรมาบ้างแล้วครับอืก็แบบเคยแคสโฆษณามาก่อนก่อนที่จะแบบมาเล่นละครก็มีแคสโฆษณาอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยแล้วก็หยุดไปแบบพักหนึ่งเลยเป็นปีอยู่ร้องเพลงเล่นละครเล่นทั้งซีรีส์ทั้งละครทีวีชอบอะไรที่สุดคำเดน,นบรรดาสิ่งที่เคยทำมา หมายถึงว่าเอาร้องเพลงไปรวมด้วยหรอรวมด้วย <c oughs> คือถ้าถ้าร้องเพลงเป็นอาชีพอะ่ะก็ชอบนะคะแต่ว่าอยากร้องเพลงเป็นอาชีพไหม <c oughs> ก,ก็อยากร้องเพลงเป็นอาชีพเหมือนกันแต่ว่าถ้าตอนนี้เราเรา,เรารู้สึกว่าเออเคยร้องเพลงยังเป็นงานอะไรเล็กๆที่แบบอยู่ในรายการอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปร้องเพลงอาชีพเอาจริงๆหนูก็ยังไม่เคยสัมผัสมันแบบจังๆในฐานะอาชีพในฐานะนักร้องอาชีพเราเรายังไม่เคยสัมผัสมันเลยยังไม่ตอบไม่ได้ว่า โอเคการที่เราอยากทําแล้วถ้าเราไปทําแล้วอ่มะมันจะมันจะแฮปปี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีก็เคยได้คุยกับพี่ๆนักร้องอะไรเงี้ยบางทีเขาเขาร้องเพลงเดิมๆซ้าๆเป็นมือหมือ่อหรืออะไรอย่าง,างเ,าเ,าง,เงีเ้ยหรือว่าไปคอนเสิร์ตแบบมันเป็นรูทีนที่บางทีเอ,อ่ออัตโนมัติอะไรเงี้ยบางคนก็มีแบบเหมือนบางคนก็มีคงน้อยๆบ้างนะคะหมายถึงว่าแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมเขาก็มีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปเจออะไรอย่างนั้นอะ มันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนแต่วาละครอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ละว,ว่ามันยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงคือละครมันก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันไม่ไม่ซ้ำอะค่ะมีอะไรในการแสดงที่คิดว่าตัวเองยังไม่ได้รู้อีกไหมครับโหหนูว่ามันเยอะมากายถึงว่าการแสดงมันก็คือการค้นหาไปเรื่อยๆืเรื่องเวลาได้โปรเจกต์ใหม่ก็คือเริ่มนับหนึ่งใหม่นั่นแหละเหมือนแบบมันเริ่มนับหนึ่งใหม่ไปพร้อมๆกันอ,อยากเป็นที่ยอมรับมากแค่ไหนครับในการแสดง ไม่ได้ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าการยอมรับทางด้านใดนด,นด้านหนึ่งแต่รู้สึกว่าถ้าโปรเจก์นั้นเราทำมันสำเร็จแล้วแล้วตัวละครที่เราที่เรารับผิดชอบอะ่ะม,มันมันถึงจุดที่คนมันเข้าใจตัวละครนั้นน่ะ <Happy S 1> รู้สึกว,ว่าเราสำเร็จละหนูไม่ต้องการว่าแบบโอ้โหแบบอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แบบว่าเป็นคนแบบกลัวกลัว,กล,วกลัวคำชมนิดน,นึงเหมือนกันว่าแบบแบบถ้าถ้าถ้าโดนชมเยอะมัน อาจจะทําให้เราไม่พัฒน,นาก็ได้อะไรอย่งคือจริงๆแล้วเราเราเราอยากเวิร์กออนกับตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป้าหมายสูงสุดของมาปรางในในในวิชาชีพนี้ครับของมาปรางในว 27, ัย,ย27<ห>เป้าหมายสูงสุดคืออะไรครับเป้าหมายโหเป้าหมายสูงสุดทางด้าน,นแอคแซงเหรอคะใช่ก็คิดว่าน่าจะเป้าหมายสูงสุดอาจจะเป็นอ่ะถ้าเกิดว่าเราได้ ได้รับโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์นั้นมันทําให้คนในวงการภาพยนตร์หรือว่าวงการบันเทิงยอมรับว่ามันเป็นผลงานที่ดีเป็นผลงานที่ควรชื่นชมอะไรเงี้ยเราสึกว่าอาจจะเป็นรางวัลแต่จริงก็ไม่รู้สึกว่าเราอาจจะอยากได้รางวัลขนาดนั้นแต่คือคนก็จะคิดว่ารางวัลมันเป็นตัวการ,ารันตีที่ทําให้คนยอมรับครโอเคถ้าอย่างนั้นอะจะตอบว่าโอเคเป็นรางวัลก็ได้แต่ถ้ามีสิ่งอื่นที่ทําให้คนยอมรับได้เหมือนกันอะเราก็เราก็าก็เชื่อในสิ่งนั้น คือแค่รู้สึกว่าถ้าคนในวงการหนังภาพยนตร์เงี้ยยอมรับว,ว่าเฮ้ยผลงานเรื่องนี้มันเป็นผลงานที่ดีนะมันให้อะไรบางอย่างกับคนดูนะเออเรารู้สึกว่ามันสําเร็จแค่นั้นเลยแค่นั้นแบบใช้ชีวิตทุกวันให้มันมีความสุขดีกว่าง่ายๆอ่ะค่ะพัฒนาตัวเองยังไงบ้างครับเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นอหนึ่งเลยก็โอเคตัวเองเราต้องพัฒนาสกิลของตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเราไม่ได้เข้าคลาสเราก็ดูหนังเราเวลาเราดูหนังเราก็สตารดี้มันไปด้วยดูแล้วก็ดูในเชิงที่ละเอียดขึ้นออ,อย่างเงี้ยถ้าพอเข้ามาเป็นนักแสดงล้วอะค<ะ>ดูละครทีวีสักเรื่องเนี้ยเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปในด้านที่บางทีเราก็เข้าใจมากขึ้นหมยถึงว่าเข้าใจมุมกล้องว่าแบบโอ้ยพอมันเริ่มพอ,อ,อบางทีมันทําให้เราเดาออก เฮ้ยดนตรี <laughs> มันเริ่มบิวแล้ว <laughs> มันต้องมีอะไรแน่น <laughs> ๆอะไรเงี้ยแบบมุมมันเริ่มแคบแล้วแสดงว่าเฮ้ยฉากน,นี้เป็นฉากสำคัญ <laughs> หรืออะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือมันก็จะมันมันก็ทําให้ดูหนังมีอรรลรสมากขึ้นดูแบบไม่ผ่านมากขึ้นดูแบบรู้ว่าโอเคความหมายของซีนบางซีนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ไม่รู้สึกว่าแบบขรนนั้น <laughs> <laughs> ย้อนกลับไปเมื่อเข้าใจว่าช่วงปลายปีที่แล้วที่มาฟังถูกบูลลี่เรื่อง ตอนเดินแบบอ๋อค่ะการที่มาปังตอบกลับไปอย่างนั้นครับมันแปลว่ามาปางเข้าใจเรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วใช่ไหมมาถึงตอบในทวิตพิมพ์ในทวิตเตอร์ใช่ป่ะใช่จริงอะทวิตเตอร์เราอะไม่ไม่ได้เป็นจุดสนใจของใครเลยแบบว่าเขาคงไม่รู้ด้วยละครับว่าเรามีทวิตเตอร์อะเราพิมพ์ของเราอ่ะไม่เคยมีอะไรเลยนะแต่ว่าอยู่ดีๆอะวันนั้นก็มีคนแคปไปลงอะไรอยเงี้ย แต่ถามว่ารู้สึกแบบอะไรไหมก็ก็คิดอย่างนั้นตามจริงเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องแบบสมัยเด็กอะพี่นึกออกไหมเหมือนเรารอชื่อพ่อชื่อแม่เราว่านมเล็กนมใหญ่คือมันเป็นเรื่องราวแบบว่าเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ควรจะข้ามเรื่องนี้กันไปได้เราไหมหรือว่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยพูดในเชิงแบบเออมันกลับมาอยู่ที่เราได้ว่ะคือเราอะเคยโดนร้อแล้วก็รู้สึกว่าเพราะว่าสมัยนี้ยมันมีผู้หญิงที่สวยแบบ แบบเราคือทุกคนอนะ่ะสวยในคนละแบบอยู่แล้วมันไม่มีบิวตี้สแตนดาร์ดที่แบบเป็นแพทเทิร์นอะใช่มันคือสเสน่ห์แค่นั้นเองที่ทําให้คนสวยขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเอา้านึกว่าเขาเข้า <c oughs> ใจกันแล้วแต่ก็ยังมีคนบางประเภทที่แบบโอเคไม่เข้าใจอยู่อะไรอย่เงี้ยก็ก็เลยแบบเออโอเคค่ะไม่เป็นไรยอมรับ <c oughs> งั้นถือโอกาสนี้ถามเลยครับได้ค่ะที่ถามว่าปีนี้มันปีไหนแล้วเนี่ยมันปแปลว,ว่าอะไรปีนี้มันปีไหนแล้วก็คือ ก็คือเรารู้สึกว่าเราโตมาแหละโตมากับคำนี้แหละแต่หมายถึงว่าเรานึกว่าคนอ่ะจะเรียนรู้แล้วก็เลิกเลิกทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเราอะ่ะไม่แซลเราแล้วนะคะหมายถึงว่าใ,ในในรุ่นรุ่นเดียวกัน<ะ>ไม่เลิกเลิกแซลกันแล้วว่าแบบนมเล็กนมใหญ่แม่มพ่อชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือ หนูว่าพอโตมาแล้วอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่าเออมันไม่ได้จําเป็นละไอ้ประเด็นอะไรแบบเนี้ยเราเราคุยกันเรื่องอื่นที่มันทําให้สนุกได้สร้างเสียงหัวเราะได้ไม่ต้องไปทักเรื่องบนร่างกายหรืออะไรอย่างค่ะก็เลยก็เลยแค่แบบอ้าวมันปีไหนแล้วแล้วคือคนที่มาพิมพ์อ่ะไม่ใช่เด็กนะคะโตแล้ว <laughs> <laughs> ก็เลยแบบอ้าวคุณโตกว่าเราอีกนะคุณควรจะต้องเข้าใจมากกว่านี้คุณต้องจะแบ <laughs> บเข้าใจนะเพราะเราอ่ะยังเข้าใจแล้วเลยอะไรอย่างนเงี้ยค่ะแค่นั้นเองมันก็แบบเป็นข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆที่เราอยากพิมพ์ลงไป งั้นเราถามกลับบ้างถ้าเราถามมาปางว่าปีนี้มันปีไหนแล้วมาปางจะตอบว่าอะไรปี2020เอาเอาบริบทนี้มาเกี่ยวข้องด้วยหมายถึงว่าปีนี้หมายถึงว่ามันนเป็นยังไงแล้วยุคนี้ใช่ไหมคะใช่เราหนูว่ายุคนี้มันคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมากกว่ามันเป็นยุคที่แบบโอเคตัวตัวตัวปางเนี่ยเหมือนอยู่ตั้งแต่ยุคที่มันยังมีแบบจดหมายหรืออะไรที่เขาคิดคิดกันอะไรอย่างเงี้ย อ่ะมีเพจเจอ์นิดหน่อยเริ่มเริ่มต่ตอนนี้มันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าคนในยุคเราต้องต้องเปิดรับในหลายๆอย่างทําตัวให้แบบยืดหยุ่นเข้าไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้แบบมีความสุขอ่ะพี่คือหมายถึงว่าถ้าเราไปยึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันต้องเป็นแบบนี้นะมันจะทาให้เราไปคาดหวังว่าคนอื่นอ่ะต้องคิดแบบเราซึ่งคนบางคนเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวไงเขาก็จะมองว่าเราอ่ะเออแบบเหมือน ทำไมถึงถึงไม่พยายามเข้าใจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คือจริงๆก็มีทางผู้ใหญ่ที่ปรับตัวเด็กที่ปรับตัวและเด็กที่ไม่ปรับตัวเหมือนกันใช่คือคือ,คอยุคนี้เป็นยุคที่ต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันในในโลกด้วยในในยุค <ๆ S 1> ที่ท,ท,ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากใช่มันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโรคระบาดเห็นไหมภัยธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะสถานการณ์ต่างๆที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดแค่นั้นขอคําแนะนําจากหมาปางว่า ถ้าคนที่โดนเรื่องแบบเนี้ยเหมือนการโดนบูลลี่อย่างเงี้ยจะจัดการความคอมเมนต์เหล่านั้นยังไงจะจัดการความคิดลบๆที่เข้ามาหาตัวเองยังไงก็ช่างมันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วแล้วจริงอะ่ะสิ่งแสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือการยอมรับในตัวเองครคือถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเรามีข้อดีข้อเสียยังไงะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบเรา เรามีความสุขแค่นั้นเองมันไม่มีใครเพอร์เฟไม่ไม่มีใครที่ร่างกายโอ้โหแบบว่า <laughs> ฟ้าประทานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกคะ่ะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเราอยู่แล้วแตแ่แค่ยอมรับว่าเออก็อยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองสิ่งดีๆในตัวเรายังมีอีกเยอะเ <c oughs> ชื่อเชื่อในตัวเองแล้วก็อยู่อยู่แบบมีความสุขคะ่ะ เข้าใจตัวเองแล้วก็พยายามกันกรองใช่เข้าใจตัวเองยอมรับตัวเองยอมรับในสิ่งที่เราไม่ได้เพอร์เฟกยอมรับในสิ่งที่ดีๆสิ่งดีแล้วก็เชื่อว่าเราจะทาสิ่งดีๆนั้นให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแค่นี้เรื่องดีๆมันก็กบไอ้ข้อด้อยอะไรอย่างเงี้ยที่คนเขามาบูลลี่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อด้อยบางทีมันอาจจะเป็นแค่มุมเดียวแบบหนึ่งในร้อยด้วยซ้ำใช่จริงๆหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียด้วยซ้ำชก็อย่าไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอน ความรักความนักตอนนี้ก็ดีค่ะดีดีแบบกลางๆแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบมีอะไรวุ่นวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปรางในวัยยี่สิบเจ็ดมองนิยามของความรักหรือความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีเป็นยังไงครับอืมความรักความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีคิดว่ามันคือการเข้าใจกันมันคือมันคือการบาลานซ์ทุกอย่าง ให้มันแบบพอดีอะไรเงี้ยการมาเจอกันตรงกลางแล้วก็คุยกันมันก็คือจะทำให้เราทำความชอบของเราได้อยู่เขาทำความชอบของเขาได้อยู่อะไรเงี้ยแต่มาบาลานซ์กันรู้สึกว่าแบบความพอดีมันเป็นสิ่งที่แบบที่ค่อนข้างสำคัญในการมีแบบเฮลตี้เรレーションชีพอะค่ะคุณในวัยเด็กกับพอโตมาแล้วอะมองเรื่องความรักหรือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเปลี่ยนไปไหมครั ก็ก็เปลี่ยนไปนะคะตอนเด็กๆก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวโตมาก็จะมีแฟนแล้วก็จะแต่งงานอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นแบบเป็นความคิดแบบแพทเทิร์นที่เราแบบถูกฝูกฝังมาอยู่ในหัวอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวโตไปฉันก็จะคงมีจะมีแฟนแหละแล้วฉันก็คงจะแต่งงานแหละแล้วฉันก็คงจะมีลูกแล้วก็ตอนเด็กมันก็เลยมีวลีที่แบบว่าจะมีลูกกี่คนจะมีลูกเป็นใครอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็มีความคิดแบบนั้นอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตมารู้สึกว่าพอเราเริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองมันอะไรบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นก็รู้สึกว่า จริงๆอะไรบางอย่างที่เราแบบเหมือนเรียนรู้มาแล้วจํามันไว้มันไม่ได้จาเป็นความสัมพันธ์ในตอนนี้มันก็แค่เข้าใจกันถ้าเรารักกันแล้วแล้วแฟนคุณไม่ได้อยากแต่งงานอ่ะหมายถึงว่าถ้าแฟนคุณไม่อยากแต่งงานแต่เราอยากแต่งแต่ว่ามันสุดท้ายมาเจอกันสิ่งสิ่งหลักๆเลยคือจริงๆถ้าเรายังอยู่ด้วยกันมันก็ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงอันเนี้ยเฉพาะบุคคลมากบางคนก็พอความเห็นไม่ตรงกันก็ฉันไม่เอาละฉันเปลี่ยนฉันเปลี่ยนเป็นคนที่แบบมีโกแบบฉัน ก็เป็นเรื่องที่พูดยากมันเป็นเรื่องที่แบบพูดยากมากเพราะว่าแบบจะถามว่ามุมมองเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนไปค่ะแค่รู้สึกแบบไม่ซีเรียสกับทุกๆอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรมันสบายสบายทุกอย่างมันจะมาตอนที่เราแบบไม่ไม่เร่งรัดเนี่ยแหละไม่ว่านะเคยมองคนอายุยี่สิบเจ็ด วัยว่าเป็นยังไงครับตอนเด็กๆแก่แก่แล้วเหรอเออบอกบอกว่าแบบเฮ้ยแก่แบบแก่แล้วมันเป็นแบบกาลังจะสามสิบแล้วคือบอกว่าโตมากแล้วแบบแบบโตแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่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 ของบางอ่ะแต่งงานมาเอามีลูกมายีิบเก้าเนาะอะไรเงี้ยเขาน่าจะแบบแต่งงานช่วงเนี้ยเออมัน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 ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พราว่าพอเราอ่ะมาอยู่ในอายุยี่สิบเฮ้ยเราก็ยังเด็กอยู่นี่เออแล้วเราก็ยังแบบ ยังสดใสอยู่เลยฉะนั้นรู้สึกว่าเออยุคเนี้ยเหมือนพอพอเราเริ่มโตอะเราไม่ได้แก่ไปตามไปตามอายุไปตามอายุาอะอะไรอย่าเงี้ยอัศจรรย์มากหนูว่าคนคนคนหลังยุคหลังๆน่าจะอยู่ยืนด้วยซ้ำ เหมือนด้วยวิวัฒนาการการกินอาหารหรือว่าการดูแลตัวเองของคนยุคนี้มันก็แบบมีเพิ่มมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ดูเด็กลงด้วยนวัตกรรมความงามต่างๆก, <c oughs> ก็สวยขึ้นสวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเออดีนะรู้สึกว่าเป็นความโชนะคชดีที่แบบฉันยังยี่สิบเจ็ดแล้วฉันยังดูเหมือนเด็กเลยแปลว่ามันไม่ได้เป็นวัยยี่สิบเจ็ดอย่างที่เราเคยจินตนาการไว้มันเป็นวัยยี่สิบเจ็ดเอางจริงนะก็เลยคิดว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่อะไรอยู่ที่คุณนั่นแหละจะทําให้อายุตอนนี้คุณเป็นยังไงคือถ้าถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้แบบใช้ชีวิตแบบนี้นะเราจะไปยิบเจ็ดที่แบบโอ๊ยปวดขาปวดแขนแบบเดินไม่ไหวหรือว่าเราก็นอนแองแงอยู่บ้านแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรายังมีแรงอะวัยยิบเจ็ดมันก็สนุกในแบบของมันอืมถ้าให้นิยามว่าปีเนี่ยเป็นปีแห่งอะไรสําหรับมาพางมันเป็นปีแห่งอะไรครับอืม เป็นปีแห่งอะไรดีปีนี้ปีนี้คิดว่าเป็นปีแห่งการทําให้ตัวเองมีความสุขอแบบไม่ไม่ใครดร้อน <laughs> <laughs> ใช่ค่ะยังไงบ้างครับให้ตัวเองมีความสุขแต่ก่อนเราเคยอ่ะเราเคยแบบในปีต่อในปีก่อนๆเราจะแบบปีนี้เราจะต้องมีงานประมาณนี้นะปีนี้เราจะต้องโอ้ยเครียดว่ะต้องไปเรียนแม่งแบบว่าสิบ <laughs> วันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เออไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งความสุขที่เราก็จะทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ให้มันมีเวลาได้แบบใช้กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะบาลานซ์มันให้ได้โตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากอายุ26่สิบไหมครับก้าวกกระโดดค่ะเหมือนเหมือน,นปีที่ผมเนี่ยก็เริ่มละเริ่มเริ่มแบบ ค่อยๆเริ่มเราไม่เริ่มแบบหักโหมแล้วก็เพราะว่ามันเป็บางงานมันก็ยังคาบเกี่ยวกับเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องโอเคจัดการกับมันพอพอเริ่มใหม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็เราก็เริ่มในแบบที่เราต้องการเนาะก็รับในสิ่งที่อยากทําอะไรที่ไม่ชอบกล้าปฏิเสธอะไรแบบเนี้ยค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบจําเป็นมากสําหรับการเ <maintain S 2> มรนเทนความสุขอข,ของตัวเองอ่ะใช่ค่ะคําถามประจํารายการครับวิวเราถามประจำรายการด้วยหรอ บทเรียนที่มาปรางได้เรียนรู้ในวัย27คือบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวัย27คือ27ก็ไม่แก่นี่ <laughs> <laughs> 27ก็ยัง,ย,งยังแบบยังสนุกสนานอยู่เหมือน18อฉะนั้น27เป็นแค่ตัวเลข27ไม่ทำให้เราแก่แบบที่เราคิดอะค่ะทุกวันนี้แรงขุมพลังของคุณอยู่ที่ไหนครับขุมพลังรอระในการตื่นมาทำงาน น่าจะเป็นแบบนี่ว่าแบบเห็นเห็นแสงแดดอะเรามีพลังไม่รู้ทำไมแต่ว่าแบบเหมือนแบบมาในเห็นแดดมามาลอดผ่านหน้าต่างแล้วแบบมาโดนต้นไม้มันรู้สึกว่าแบบเฮย้ยมันสดชื่นต้นไม้ก็ยังแบบพร้อมที่จะรับแดดบางวันมันเหี่ยวแต่พอมีแดดมันก็สดชื่นฉันก็เหมือนกันวันนี้มันมีแดดมันเริ่มใหม่แล้วนะก็ก็ไปลุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเหมือนแบบ ความสุขง,ง่ายๆมากคือไม่ได้มีความสุขอะไรแบบยิ่งใหญ่ก็แค่เป็นความสุขง่ายๆที่แบบเหมือนแบบได้เห็นแสงแดดได้อะไรเงี้ยได้ทําให้คือแสงแดดมันเป็นพลังอย่างหนึ่งนะ ừ ừ ừ มันเป็นพลังที่แบบเออมันมันพูดยากแต่วเป็นพลังงานมหาศาลที่ทําให้แบบสิ่งมีชี matter, <d ream S 2> วิตบนโลกมันแบบดําเนินมาถึงณัะตอนนี้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอะไรเง ừ ừ ừ ี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นแดดแล้วเราแบบมีพลังแล้วความฝันความฝันในวัยนี้คืออะไรอ่ะ ความฝันก็ก็คงทำก็คงอย่างถ้าถ้าถ้าเรื่องการสแสดงเราก็ยังทำอยู่เราก็จะทำในให้มันให้มันส,สุดสุดสุดเลยร้องเพลงรายการเราก็จะทำให้มันเต็มที่ที่สุดให้ถึงที่สุดแล้วก็คงหาสิ่งใหม่ๆทำด้วยเหมือนกันคือเราไม่ควรหยุดอยู่ที่สกิลเดียวก็คงหาสกิลใหม่ๆทำด้วยอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดเรียนรู้จนกว่าจะปวดขาไปมากกว่านี้่อยว่ากัน ช่วงขายของครับทุกคุณผู้ฟังสามารถติดตามมาปางได้ที่ไหนอย่างไรบ้างติดตามได้โอเคเดี๋ยวก่อนนะลีสยก่อนโอเคค่ะ <laughs> อย่างแรกเลยก็คือทางอินสตาแกรมที่แบบทุกคนนะ่าจะมีก็คือ Account a l r i s W A ค่ะอาริสาชื่อจริงนั่นเองแล้วก็มี YouTube ด้วยคือ YouTube ก็ชื่อเหมือน IG เลยค่ะอาริสาถ้าอยากไปดูว่าแบบ ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรือว่าพาไปทำอะไรบ้างก็มาดูใน YouTube ได้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากฟังเพลงเพราะๆก็มาฟังได้ค่ะในรายการมาปรางจับใหม่ก็เจอ <c oughs> ได้เลยอยู่ในช่องวัน31เนี่ยหละค่ะวันนี้ขอบคุณมาปรางมากครับที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในขวบปีที่ผ่านมาให้<ด>ชาวเดอะคลาวฟังได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ